มสิทธิบัตรทองปี63สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคนแพร่จะมาพร้อมกับข่าวบัตรทองนะคะวันนี้สิทธิบัตรประกันคุณภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองที่เป็นประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยรวมกว่า48ล้านคนนับตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบัน17ปีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้คนไทยไม่น้อยซึ่งทางสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติคอนเฟิร์มว่ามีความครอบคลุมทุกด้านทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูและการดูแลปกครองในปี2563ทางสิทธิบัตรทองก็มีการขยายเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มอีกส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มคือ 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้แก่เพิ่มประสิทธิประโยชน์ 1. เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาออกทีโอไทแอซิเทตเป็นยาจำเป็นมีราคาแพงในบัญชียาสำหรับผู้ป่วยโรคอะโคเมกาลีจะได้รับการผ่าตัดเนื้องอกหรือฉายแสงแล้วแต่ระดับฮอร์โมนยังสูงอยู่ 2. ขยายระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ์และทุกกลุ่มวัยจากเดิมดูแลเพียงผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในสิทธิบัตรทองเท่านั้นก็ขยายออกเป็นทุกสิทธิสุขภาพทั้งข้าราชการและประกันสังคมและทุกกลุ่มวัย 3.ระบบการรักษาโรคที่ยากในระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงการตรวจยืนยันการรักษาพยาบาลและการติดตามผลการรักษารวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อบ้านที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคนี้อยากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงยาไม่มียาขายในประเทศไทยทั้งโรคเหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมากดังนั้นหากมีระบบรับรองเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคที่ยากเหล่านี้ก็เหมือนกับทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเหมือนมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้น 4. การให้ยาต้านไวรัส HIV สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ติดเชื้อก่อนการมีเพศสำคัญกับกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิใน200รายเริ่มวันที่1มกราคม2563จะช่วยลดเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ลงได้ดำเนินการนำร่องในสถานพยาบาล51แห่งใน21จังหวัดทั่วประเทศกลุ่มใหญ่กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเด็กนะคะมีรายย่อยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพทางยาริทูซิแมปเป็นยาจำเป็นนะคะที่มีราคาแพงในบัญชียาสำหรับผู้รักษาป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยกลุ่มย่อยที่2เพิ่มประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตากลุ่มย่อยที่3เพิ่มการรักษาเครือฝูอะไรในเด็กอายุ4ถึง12ปีเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ฟันอย่างน้อย1ครั้งต่อปีอัตราการจ่ายชดเชยบริการ100บาทต่อครั้งกำหนดเป้าหมาย 2,5740 คนงบประมาณจำนวน200ล้านบาทนะคะ 4. หลายย่อยของเรานะคะเพิ่มรายการครอบคลุมร่องฟันอายุเด็กประมาณ 6-12 ปีเพื่อป้องกันฟันผุในอัตรา200บาทต่อซี่ไม่เกิน4ซี่ต่อรายปีเป้าหมายบริการ 1,46,110 คนงบประมาณจำนวน 261.52 ล้านบาทรายย่อยกลุ่มใหญ่กลุ่ม3ก็คือกลุ่มผู้หญิงนะคะแล้วก็จะแบ่งย่อยออกไปทีละขั้นตอนทีละข้อนะคะเพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี SPV DNA test นะคะเป็นวรรณกรรมใหม่นะคะกลุ่มย่อยที่2ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคในช่องปากสำหรับผู้หญิงนะคะสำหรับหญิงมีครรภ์ซึ่งเดิมเหมาอยู่งบประมาณฝากครรภ์จ่ายค่าชดเชยตามรายการบริการเพื่อให้เด็กผู้หญิงตั้งครรภ์เพื่อให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการรักษานะคะการตรวจช่องปากขัดและทำความสะอาดฟันขูดน้ำลายขูดน้ำหินน้ำลาย
อย่างน้อย1ครั้งต่ออัตราการจ่ายเชยๆบริการอยู่500บาทต่อรายนะคะกลุ่ม C นะคะกลุ่มรายใหญ่ก็คือกลุ่มผู้ต้องขังนะคะกลุ่มผู้ต้องขังโดยเพิ่มสิทธิตรวจคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำค้นหาผู้ป่วยให้ได้การรับรักษาทันท่วงทีลดการแพร่เชื้อเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำสนับสนุนแผนปฏิบัติการดำระดับชาติรวมปัญหายุติเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของวัณโรคนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คนแพร่นำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ